กำหนดวันที่เปิดสมัยประชุมนะฮะซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นกำหนดเป็น2สมัยประชุมสมัยประชุมละ120วันก็ประมาณ4เดือนนะครับทีนี้สำหรับสมัยประชุมของสภาของพวกเราสมัยที่26นี้สมัยแรกได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแล้วนะครับคือวันที่เปิดประชุมวันแรกที่มีพระราชกฤษฎีกาคือวันที่3กรกฎาคมนะวันที่3กรกฎาคมก็เปิดเป็นวันแรกจะสิ้นสุดลงนะครับในวันที่30ตุลาก็120วันพอดีนะครับนะทีนี้เราจะมาหารือกันว่าสมัยที่2เนี่ยซึ่งต้องใช้เวลา120วันเช่นเดียวกันนั้นเราจะเริ่มวันไหนดีนะครับวันไหนดีนะครับครับอันนี้ผมเพราะว่าท่านอาจจะนึกวันตารางวันที่ยังไม่ออกดีนะครับผมขอนำตุ๊กตาก่อนแต่ไม่จำเป็นต้องเอาตามนี้นะครับตุ๊กตาสมมุติว่าอันนี้ไม่สมมุตินะฮะเราเปิดประชุม3กรกฎาคมครบที่ต้องปิดสมัยประชุมนะครับ30ตุลาคม2566ก็จะมีเวลาภายในปีนี้นะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้ทางฝ่ายสำนักงานก็เสนอมาหลายวันแต่ว่าผมจะลองดูว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสมัยที่2สมัยที่2เราเริ่ม15มกราคม2567มันจะครบ120วันคือ13พฤษภาคม2567นะครับที่เป็น15มกราที่เราไม่เริ่มก่อนความจริงเริ่มก่อนก็ได้เพราะว่าต้องได้เวลาประชุม8เดือนเท่านั้นนะฮะทีนี้สำหรับเราจะหยุดกี่วันนั้นก็เป็นเรื่องจังหวะที่เราที่ถ้าเอา15มกรานั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงว่ายังไงปีใหม่วันที่1ถึงวันที่3 4เนี่ยมันก็เป็นวันหยุดแล้วเราก็อยากจะใช้เวลากับประชาชนมากถ้าเป็นวันที่15มกราคมมันก็จะเลยวันปีใหม่และอีกวันหนึ่งพวกเราก็มักจะขาดประชุมไปก็คือวันเด็กน่าจะอยู่ในช่วงเนี้ยวันเสาร์แรกหรือเสาร์ที่2นะครับวันเด็กพวกเราก็ต้องไปร่วมงานกับเขาเนี่ยบางทีนะครับนะแล้วก็จะมาครบเอา13พฤษภาคม2567มีเวลาที่พักประชุมเนี่ย50วันใช่ไหมฮะ50วันอันนี้เป็นช้อยที่เสนอในกระดานแล้วนะเสนอในบอร์ดแล้วมีทั้งหมด5ตารางเวลาท่านจะเลือกเสนอได้ตามความเหมาะสมต้องขออภัยด้วยผมเสนอเอาวันแรกเพราะว่าที่เอาสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่ว่าสมัยที่2เริ่ม15มกราคมแต่ท่านจะไปเริ่ม15พฤศจิกา1ธันวา15ธันวา1มกราคมก็ได้ทั้งนั้นครับลองหารือจากเหตุผลของท่านเชิญครับเชิญครับท่านประธานครับท่านประธานอนุญาตไหมครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับต้องขอบพระคุณครับที่ทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานนะครับแล้วก็ท่านประธานได้กรุณามีดำรินะครับแล้วก็เสนอเป็นตารางเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของพวกเราว่าวันที่จะเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสมัยประจำปีครั้งที่2นั้นควรจะเป็นวันใดนะครับและก็ข้อเสนอหนึ่งของท่านประธานนั้นก็คือในรูปแบบที่4นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคม2567เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมคิดว่าทางพรรค
8พรรคเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพรรคก้าวไกลเองนั้นเห็นว่ากรณีที่จะพิจารณาเงื่อนไขการประชุมนั้นควรจะต้องมีบนพื้นฐานอยู่สัก 2-3 ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือว่าเราจำเป็นต้องมีวันเว้นวรรคครับวันที่เป็นช่วงเวลาการทำงานของคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นทั้งสามัญหรือวิสามัญหลายครั้งเป็นเรื่องการลงพื้นที่รับฟังปัญหาหลายครั้งเป็นเรื่องของการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆหลายครั้งเป็นเรื่องของการประชุมในระดับระหว่างประเทศฉะนั้นหากจะมีการพักในระยะเวลาสั้นเกินไปนั้นก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของระยะเวลาที่สั้นซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบที่1ที่มีช่วงเวลาปิดสมัยประชุมอยู่เพียงแค่31วันนั่นเป็นข้อพิจารณาที่1ที่เราอยากเห็นระยะเวลาการพักเบรกนั้นเป็นอีกช่วงระยะเวลา1ครับแต่อะไรก็ตามครับกรณีของการใช้ระยะเวลาการเว้นวรรคมากจนเกินไปในช่วงปิดสมัยประชุมนั้นก็จะมีผลกระทบที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อการพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาอยู่ครับเช่นหากเป็นกรณีตามแบบที่4ที่จะต้องมีวันค้างการพิจารณาถึง70กว่าวันนั้นร่างกฎหมายหลายฉบับที่อาจจะมีการพิจารณาแล้วเสร็จพิจารณาค้างอยู่ในวาระที่2ถึงมาตรานั้นมาตรานี้ก็จะถูกชะลอออกไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2เดือนเราเองก็เกรงว่าตรงนั้นก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันครับฉะนั้นครับผมคิดว่าหลักคิดนั้นเป็นหลักคิดที่ต้องสมดุลกันในระหว่าง2อย่างซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแบบที่1กับแบบที่2นั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาที่น่าสนใจครับแต่สิ่งที่ประกอบการพิจารณาที่สำคัญก็คือว่าในแบบที่1นั้นนะครับก็จะไปติดในช่วงของวันสำคัญในช่วงต้นเดือนธันวาคมหลายวันด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่5ธันวาคมนะครับและวันที่10ธันวาคมซึ่งพวกเราเองก็ทราบกันดีว่าเป็นวันกำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีระยะเวลาวันช่วงที่2นะครับแบบที่2ซึ่งจะเริ่มในวันที่15ธันวาคมและจะไปสิ้นสุด12เมษายนนั้นถึงแม้พวกเราจะทำงานกันทุกวันนะครับสสเราคงไม่เอาวันหยุดมาเป็นตัวอ้างอิงใดๆครับหลายครั้งที่มีการวันหยุดสำคัญหรือช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวเราก็มาประชุมกันแต่ว่าช่วง12เมษายนทุกท่านก็ทราบดีว่าจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ครับซึ่งเป็นเทศกาลที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับในต่างจังหวัดแล้วก็ประเพณีสงกรานต์ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับในภาคเหนือมันจะมีวันเน่าวันอะไรต่างๆนะครับวันปีใหม่เมืองต่างๆซึ่งระยะเวลาก็จะไม่ตรงกันในกับระยะเวลาในภาคอื่นๆเช่นเดียวกันครับฉะนั้นผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าระยะเวลาที่ควรจะเกิดขึ้นนั้นควรจะอยู่ในระหว่างแบบที่1กับแบบที่2ครับ1ก็คือเพื่อหลบวันหยุดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม2ก็คือให้ตอนท้ายเนี่ยในระยะเวลา120วันไม่ไปชนกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนะครับเป็นไปได้หรือไม่ครับท่านประธานครับว่าผมขอเสนอให้เริ่มวันประชุมในสมัยประจำปีครั้งที่2เป็นวันที่12ธันวาคมปี2566ครับถ้าเริ่ม12ก็จะใกล้เคียงกับแบบที่2มากที่สุดนะครับระยะเวลาพักก็จะเป็นระยะเวลาพอสมควรระยะเวลาที่จะประชุมไป120วันก็จะไม่ไปชนกับกรณีของเทศกาลเราก็จะทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ครับก็เลยขอเสนอเป็นช่วงเปิดสมัยประชุมสมัยประจำปีครั้งที่2เป็นวันที่12ธันวาคมปี2566ครับขออนุญาตนำเรียนเพื่อให้ท่านประธานได้กรุณาพิจารณาครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากครับก็เสนอเอาแบบในตารางที่2แต่เปลี่ยนวันที่15เป็นวันที่12ตามเหตุผลที่อภิปรายไปแล้วครับเชิญท่านอื่นครับครับเชิญครับครับถ้าไม่มีผู้ใดนะครับจะเลิกเป็นอย่างอื่นสมัยที่สองครับเราจะเริ่มตามที่ผู้อภิปรายที่ผ่านมานะครับคุณรู้ก็เริ่มวันที่12ธันวาคมนะครับแล้วก็ไปครบ120วันก็วันที่9เมษายนใช่ไหม9เมษายนนะครับครับตกลงว่าสมัยที่2เราจะเริ่มวันที่12ธันวาคมนะครับครับก็กำหนดการประชุม
ก็เป็นไปตามนี้นะครับครับท่านสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมในวันแรกของสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งอ๋อครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับแต่ว่ายังไม่มีผู้ยกมือครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ท่านประธานนัดหมายมาเพื่อกำหนดเรื่องของวันประชุมซึ่งเป็นประโยชน์แล้วเราก็ดำเนินการจบสิ้นแล้วแต่เนื่องด้วยในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดจำเพาะหน้าโดยเฉพาะเหตุการณ์สะพานถล่มที่เขตพื้นที่อำเภอลำลาดกระบังนะครับเขต